สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบุ๋มปนัดดารับลูกสาวของพยาบาลที่ทำงานหนักติดกันหลายวันจนเสียชีวิตเป็นบุตรบุญธรรมเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาเพจดร.ปนัดดาวงคุดีได้มีการลงเรื่องราวหลังจากที่รับเด็กหญิงคนหนึ่งเป็นบุตรบุญธรรมโดยได้โพสต์ข้อความระบุว่าทุกท่านคะวันนี้บุ๋มได้มีลูกบุญธรรมเพิ่มอีก1คนนั่นก็คือน้องคริสต์มาสอายุ4ขวบลูกสาวของพยาบาลที่เชียงรายที่เสียชีวิตจากการทำงานสู้ภัยโควิดแม้ว่าตัวแม่น้องจะป่วยโดยโรคส่วนตัวแต่ถ้าทำงานหนักในครั้งนี้มันส่งผลให้น้องเขาต้องทำงานหนักกว่าปกติจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาเราทุกคนก็เข้าใจครอบครัวของน้องต้องได้รับการเยียวยาแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นซึ่งบุ๋มเองก็เข้าใจเรื่องการทำงานของระบบราชการอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแต่ชีวิตคนยังต้องเดินต่อไปในฐานะที่ทำงานเรื่องโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นที่เริ่มมีการระบาดในประเทศไทยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานกับบุคลากรทางการแพทย์จึงรู้สึกเสียใจอย่างมากกับการสูญเสียในครั้งนี้และไม่สบายใจที่เด็กน้อยคนนี้จะมองไม่เห็นทางเดินเพื่ออนาคตอีกต่อไปบุ๋มได้พูดคุยกับคุณพ่อของน้องและตกลงรับน้องเป็นลูกบุญธรรมโดยจะดูแลค่าใช้จ่ายค่าเทอมจนจบปริญญาตรีค่ะไว้หมดโควิดแม่บุ๋มจะไปหานะคะยังไงฝากน้องคริสต์มาสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเสียงคุณพ่อสั่นเครือพูดแต่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจนบุ๋มเองร้องไห้ตามเพราะน้องบอกว่าได้แต่บอกน้องว่าแม่ไปสวรรค์แล้วแต่ทุกครั้งที่พูดก็จะแอบร้องไห้ฟังแล้วพูดไม่ออกเลยส่วนท่านใดที่อยากร่วมบุญและเมตตาน้องเบื้องต้นสามารถร่วมปันน้ำใจได้ตามบัญชีของพ่อน้องที่อยู่ในรูปนี้ได้เลยนะคะส่วนเรื่องการเยียวยาจากกระทรวงสทจะมีหรือไม่ฝากนักข่าวด้วยนะคะขอบคุณค่ะซึ่งเลขบัญชีของพ่อน้องก็คือ154-20-29909นายธนพลหลวงแก้วธนาคารกสิกรไทยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ